พราะนั้นครับคราวนี้วันนี้ผมจะมีประเด็นมาคุยกับพ่อท่านซึ่งผมอาจจะต้องขอเล่าเกริ่นอภิปรายไปสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วจะยิงคำถามให้พ่อท่านตอบแทนเพื่อนผมนะครับซึ่งเพื่อนผมคนนี้ก็คนเดิมนั่นแหละครับที่บอกว่าเขาเริ่มหันมาสนใจพ่อท่านรับใจที่พ่อท่านทำสิ่งที่นักธรรมะของเมืองไทยไม่สามารถทำได้เหมือนพ่อท่านก็อยากจะรู้ว่าพ่อท่านมีวิธีการทำมาได้อย่างไรนั่นคือที่ผมเล่าไปแล้วครั้งนั้นนะครับแล้วคราวนี้โอ้โหเปิดเผยความลับยิ่งใหญ่นั้นน่ะครับผมเปิดเผยว่านี่โอ้โหทำมาอย่างนี้ได้ยังไงโอ้โหเป็นเคล็ดวิชาสุดยอดอาจารย์ไม่ยอมมองลูกศิษย์คนไหนง่ายๆถ้าไม่ใช่ศิษย์สุดรักสุดซึ้งครับผมคราวนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่จะฝากมาคุยเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่พอสมควรใช่ที่ยิ่งใหญ่สิเพราะว่าปัญหาที่เขาสงสัยนะมันก็ยังคาใจจะบอกองคุลิมานคนเดียวไม่บอกใครเลยต้องให้องคุลิมานนี่ไปฆ่าคนมาพันคนก่อนถึงจะบอกได้ก็คือว่าองคุลิมานเกือบสำเร็จนะเกือบสำเร็จได้คนที่นั่นคือสิ่งที่เขาจนจุดเปลี่ยนที่มาคนรบหันมาสนใจพระครูแต่คราวนี้พวกเราทำอะไรเราก็เปิดเผยทุกอย่างไม่สามารถปกปิดได้ก็บังเอิญว่าเขาก็ไปค้นคว้าเทปเก่าๆคลิปเก่าๆตอนนี้เราไปเจอคลิปที่ขัดใจเขาเขาก็เก็บความลับนี้ไว้ในใจนะด้วยความเกรงใจว่าผมกับเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็ยังไม่กล้ามาพูดสุดท้ายแล้วเขาก็กล้าบอกของเมื่อวานเนี่ยว่าสิ่งที่ขัดใจมากก็คือเรื่องพระท่านไปว่าอะไรเขาเรื่องพระสายหลับตานะซึ่งอันนี้ผมก็จะขออธิบายไปก่อนโดยเล่าพื้นหลังให้ผมให้ฟังว่าผมกับเขาเนี่ยเคยบวชร่วมสำนักเดียวกันมาเขาเองบวชอยู่ในอำเภอเมืองชื่อวัดป่าสารวันเป็นสายปฏิบัติของพระอาจารย์มั่นแต่ว่าพระอาจารย์ที่วัดป่าสารวันคือหลวงพ่อพุทธานิโยนะส่วนผมครับผมครับซึ่งท่านพระอาจารย์พุทธนี่แหละที่บอกว่าจุดเปลี่ยนที่ท่านทำให้ท่านละหน่ายได้มากที่สุดก็คือการทำสมาธิแล้วในนิมิตเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเป็นกระดูกเป็นอะไรซึ่งพระท่านเดี๋ยวพระท่านจะบอกเองว่ามันคืออะไรนะครับส่วนผมนั้นก็ไปบวชอยู่วัดที่ปากช่องสาขาเดียวกันนี่แหละแต่ว่ากระจายอยู่ที่ปากช่องผมอยู่จำพรรษาในถ้ำนะเรียกว่าวัดถ้ำไตรรัตน์ก็เป็นสายปฏิบัติหลับตาภาวนามาเหมือนกันทุกอย่างรู้เห็นว่าพระอาจารย์ที่เป็นอาวุโสทั้งหลายเนี่ยท่านสอนอย่างไรอบรมอย่างไรจนอยู่มาวันหนึ่งอ่ะผมเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาผมหน่ายเลยว่าเอ้ยมันน่าจะใช่แล้วผมก็เลยออกจากสถานนั้นมาในเช้ามืดวันหนึ่งตรงนี้แหละเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนผมบอกว่าแป้งเอ้ยนายอ่ะศึกษายังไม่ถึงจุดสุดยอดของสำนักเลยนายก็ปีนกำแพงรั้วหนีออกมาแล้วผมก็ตอบเขาไปว่านายต่างหากที่ยังถูกขังอยู่ในกำแพงก็คือต่างคนต่างมีจุดต่างมีจุดที่จะต้องอ้างกันน่ะก็คือที่ผมออกมาน่ะโดยมันจะบอกว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แหละมันเป็นสิ่งที่จะต้องไม่เหมือนเดิมผมก็ต้องออกมาเพราะว่าผมก็ฟังพ่อท่านมาตั้งแต่สมัยก่อนบวชแล้วมันเหมือนกับว่าความสำนึกเก่าของเรามันเช็คได้เองว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่มันที่ใช่เนี่ยคือเรากำลังไปหาผมก็มาหาพ่อท่านเลยนะครับเรารันรัดคราวนี้เมื่อวานนี้เขาก็คุยถามผมชนิดที่ว่าอยากจะให้พ่อท่านอธิบายให้เขาเข้าใจหน่อยว่าอันนี้เป็นอะไรวันนี้มันพุทธครับเดี๋ยวตอบได้ตอบได้ครับคิดมาก็ตอบได้รู้สึกคิดถามสดเลยสดที่ดีแต่ตอนนี้ผมจะเรามันโหฟรีสไตล์แต่ตอนนี้ผมจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วจะถามให้ท่านตอบในรายการนี้แหละครับเอาเป็นคลิปเปิดในรายการก็ได้มาเป็นไลฟ์ถามตอบแล้วก็ให้ตัวคุณนั่งนั่นแหละแล้วก็ถามไปสดถ่ายให้บอกเป็นเด็กสุดท้ายแต่ว่าเขาจะฟังจาก
เห็นหน้าตาเลยบอกว่าคนนี้แหละคือคนที่พูดเนี่ยเพื่อนเห็นว่านี่หน้าตาตอนนี้มันเป็นยังไงนั่นแหละเขาบอกว่าในอนาคตเขาจะบุกมาถามพ่อท่านแน่ๆพร้อมกับปัญหาอีกเป็นกระบุงเลยใช่คุณจะต้องมากไปด้วยปัญหาใช่ครับทางนี้เขามีแต่หมดปัญหาครับใช่โดยเฉพาะเขาไม่เข้าใจว่าทำฌานไอ้ที่มากปัญหานะเขานึกว่าเขาเองเขาเก่งนะครับเขาโง่หนักไอ้ที่ปัญหานี่คือคนโง่ครับคนที่ไม่มีปัญหาคือคนมีปัญญาครับคนไม่มีปัญหาเลยคือคนไม่มีหมดเลยปัญหาหมดเลยความสงสัยมีแต่ปัญญาทั้งนั้นไม่มีคำตอบไม่มีคำอะไรไม่มีคำตอบไม่มีอะไรไม่มีจุดไหนไม่มีคำตอบมีคำตอบหมดครับเขาบอกว่าถ้าพ่อท่านสามารถทำให้เขาเปลี่ยนไปได้แบบหมดความสงสัยในสิ่งที่เขามีปัญหาได้เนี่ยเขาจะมาหาพ่อท่านเลยเออแล้วเขาบอกว่าแล้ววงการศาสนาจะเปลี่ยนแปลงนี่มีอัตราของเขาเพราะเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนกล้าพูดเออใครไม่กล้าพูดใครจะกล้าพูดเท่าโพธิรักเขาจะช่วยพระท่านพูดในบรรดาพวกเพื่อนฝูงเขาอยู่เหมือนกันคุณพูดอยู่ในหลืบกับคนที่เขาพูดอยู่ในที่กว้างอยู่สนามหลวงอาตมานี่พูดอยู่กลางสนามหลวงเดี๋ยวตะโกนบุกสนามหลวงคราวนี้ผมจะขอเข้าสู่ปัญหาที่เขาถามผมนะครับเขาข้องใจว่ามันมีวิธีการทำสมาธิอย่างไรในสำนักของพวกคุณเออผมไม่เคยสมาธิเนี่ยผมไม่เคยเห็นพ่อท่านพาพวกคุณนั่งบำเพ็ญภาวนาเออพวกคุณภาวนาอย่างไรบอกมาสิเป็นขั้นตอนหนึ่งมาเลยมาเลยมาคุยกันให้นี่เราออกอากาศชวนออกอากาศสัก10ครั้งมาเลยอย่างเงี้ยก็ปัญหามาเลยทั้ง10กระบุงเลยมาอย่างเช่นผมจะเล่าให้ฟังว่าที่สำนักเราบวชกันมาเนี่ยอาจารย์จะสอนเป็นกรรมวิธีขั้นตอนที่หนึ่งดำทำกายตรงดำรงสติคงมั่นสองกำหนดสติที่ลมหายใจสามอย่าคิดอะไรนอกตัวไม่ได้อย่ากำหนด อย่าส่งคิดนอกตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำลมหายใจป้าจนกระทั่งเกิดผวังอันนั้นแหละอันนี้ผมก็ไม่สงสัยว่าเราเคยทำมาผ่านทุกคนอ่ะแต่ครั้งนี้เขาก็มาข้องใจว่ามันเป็นมีดิเทชันของทั้งโลกสอนสมาธิแบบทำการงานไปด้วยโดยเฉพาะผมไปคุยเขาฟังว่าชาวบ้านราชของพวกเราเนี่ยนะครับทำงานการค้าขายเนี่ยก็ทำฌานไปด้วยนะเฮ้ยมันจะทำได้ยังไงอันไหนคุณลองทำให้ดูที่ว่าตอนที่ค้าขายแล้วหรือดำนาอยู่เนี่ยทำกายตรงดำรงสติคงมั่นคุณทำยังไงผมก็คุณทำไมต้องถามอย่างนี้วะคุณคงจะสงสัยว่าอย่างนี้มั่งชาวนาถือกล้าทำกายตรงดำรงสติคงมั่นแล้วก็ปากดำห้ามหลังโค้งนะดำเสร็จแล้วก็ก้าวไปด้านหนอจัดก้าวมาดำรงสติคงมั่นแล้วก็ปากดำข้าวหลังตรงนะไอ้นั่นมันโรบอทไอ้นั่นโรบอทที่ยังไม่สมูทด้วยปีหนึ่งเสร็จเนี่ยโรบอทยังไม่สมูทไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนโรบอทอาจจะเดินท่านแสดงเก่งมากเลยก็โรบอทไงผมก็เลยบอกไปว่าท่านครับมันไม่ใช่มีวิธีขั้น1 2 3 8นั่นหรอกครับมันเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยไม่มีเหลี่ยมเลยไอ้โรบอทยังมีเหลี่ยมคือผมก็ยกเอาคำตัดของพระพุทธเจ้าเหนื่อยเลยเนาะที่พระอานนท์ต้องตอบเรียนรู้นะที่ผมเคยตอบท่านพระอานนท์เคยตอบแก่มานพคนหนึ่งอ่ะสุภามานพอ่ะว่าเขามาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรในการที่ทำสมาธิโดยยกย่องแล้วก็ให้ชาวบ้านทำทั้งหลายทำได้ด้วยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องทำกันอยู่แต่ในสำนักคือชาวบ้านทั่วไปสาธารณทั่วไปก็สามารถทำได้ด้วยและพระพุทธเจ้าก็ยกย่องสรรเสริญด้วยสมาธิที่เป็นมีกองมีขันธ์ที่เป็นอริยะเนี่ยทำยังไงเพราะท่านก็ตอบมาตั้งหลายทีแล้วแต่เขาจะคอยเงี่ยหูฟังมาเมื่อไหร่จะเริ่มต้นตอบสักทีว่าขั้นที่หนึ่งทำอย่างนี้ข้อสองทำอย่างนี้คือไปกำหนดคนละอย่างอ่ะซึ่งท่านก็ตอบไปมาตลอดว่าจะต้องมีการสำรวจอินทรีย์สำรวจอินทรีย์ก็คือเปิดตาขึ้นมาเห็นด้วยจักษุมีปัญญามีญาณมีความเชี่ยวชาญมีแสงสว่างอะไรพวกนี้จะต้องประกอบกันครบหมดอ่ะ
ก็พูดมาตลอดสำรวมอินทรีย์แล้วก็ไปไหนต่อก็จะเกิดสติสัมปชัญญะที่เป็นอริยะก็คอยเช็คอยู่ตลอดว่ากิเลสจะเข้าตอนไหนก็มาระวังเอาตอนที่ปฏิบัติสัมมาประธาน4คือสังวรอกุศลที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้มันเกิดก็ลืมตาทำอยู่เท่านั้นแหละนี่คือขั้นตอนแรกเลยในเรื่องของกายเห็นไหมล่ะจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นการสันโดษที่เป็นอริยะละทิ้งสิ่งที่เรายึดติดหวงแหนมาค่อยๆเปลื้องตัวเองออกจากสมบัติพระสถานออกจากบ้านมาบวชจนเหลือแต่กายที่มีหนังหุ้มจริงๆเนี่ยแค่นี้ขั้นนี้ก่อนจึงจะเรียกว่ากายมันสะอาดมาจากนั่นแหละเราจะได้อธิบายกายให้ฟังพวกรบกุงรังจัดญาติวงศาคณะญาติทรัพย์สินสมบัติให้มาเหลือแต่หนังหุ้มแค่นี้แล้วจึงจะมาอันนั้นก็จะอาจารย์หนึ่งอาจารย์อื่นก็อธิบายอีกอย่างหนึ่งครับผมอธิบายไอ้อันละกายเนี่ยครับโดยเขาเอาอนาปานสติสูตรมาถามผมครับว่าโอ้ยยิ่งอธิบายเป็นคำพอผมอธิบายว่าพยัญชนะแต่ละคำแต่ละคำใส่ให้ฟังพอผมอธิบายว่ากายที่ว่าเนี่ยจนเหลือแต่ธาตุสุดท้ายที่แผ่วเบาที่สุดคืออากาศเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องเข้ามาสู่ร่างกายในของคุณแล้วนะเขาฟังแค่นี้เขาก็เถียงว่าไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่กายแสดงว่าแค่นี้ก็ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องอานาปานสติไม่ใช่กายใช่ไหมครับว่าไปให้ไปเปิดสูตรอานาปานสติเองนั่นแหละถ้าคุณขาดลมหายใจคุณไม่มีความรู้สึกในลมหายใจเข้าออกข้างนอกลมหายใจสั้นลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกคือข้างนอกแล้วเข้าคุณขาดจากลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีแต่ลมหายใจเข้ามีแต่ลมหายใจข้างในไม่มีลมหายใจออกเข้าออกเข้าขาดกายนั่นคือไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วถูกต้องครับในอานาปานสติสูตรนั่นแหละตัวนั่นเองนั่นแหละขาดกายที่เป็นลมหายใจไม่ได้ถ้าขาดลมหายใจไม่มีกายเพราะฉะนั้นของคุณก็จะไม่สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายคุณก็ไม่มีการได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายเลยกายคุณหายไปหมดแล้วไม่มีกายเป็นศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาพุทธต้องมีกายตลอดกาลนานต้องมีนอกในต้องมี2ต้องเป็นเทวะตลอดหมดนั่นแหละครับถึงจะเข้าไปสู่ขั้นต่อไปว่าทำกายให้สงบนะต้องถึงจะชื่อได้รู้จักมูลกรรมฐานสูตรคือแยกกายแยกจิตให้ได้วันกายที่เป็นอุตุธาตุกายที่เป็นกายที่ไม่ใช่กายแล้วเป็นอุตุธาตุกายที่ยังเป็นกายอยู่ก็ได้ยังไม่เป็นกายก็ได้เป็นปีชธาตุกายที่เป็นจิตธาตุในร่างกายเราครบทั้งสามถึงชัดเจนอย่างนี้ถ้าคุณยังแยกกายแยกจิตในสามเศร้าในกายที่เป็นกายหรือไม่ใช่กายแยกชัดมาเป็นอุตุนี่ไม่มีกายเด็ดขาดอุตุนี่ไม่มีความเป็นกายพีชะเนี่ยเอาจิตไปผสมจึงจะเป็นธาตุรู้เป็นกายแต่ตัวพีชะเองมันไม่มีกายมันไม่มีจิตตัวพีชะเองพืชคือพืชทันทะพืชทันตามเนี่ยมันเป็นพลังงานชีวะในระดับที่มีชีวะแต่ไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณมันมีแต่สัญญากับสังขารนี่ต้องพูดกันต้องมีความรู้ทางด้านพื้นฐานพยัญชนะที่เป็นธรรมะพวกนี้มาก่อนด้วยถึงจะเข้าใจว่าสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรและเวทนาคืออะไรวิญญาณคืออะไรพีชะไม่มีเวทนายังไม่มีเวทนายังไม่มีวิญญาณพีชะมีแต่สัญญากับสังขารเท่านั้นปรุงแต่งสังขารตัวเองด้วยสัญญากำหนดรูปธาตุนี้กูมีอัตตามี IHS ต้องการแค่นี้ต้องการแค่นี้นอกนั้นไม่มีความรู้มากกว่านั้นอยู่ในกรอบที่กำหนดสิ่งไหนไม่เอาก็ไม่เอาจริงๆแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครเลยแต่พวกเรานี่อันไหนไม่เอาเราก็เอานะใช่ไม่เราไม่เอาเราไม่แย่งใครนั่นหมายถึงว่าพวกมนุษย์ที่มีกิเลสอันนี้ไม่เหมาะแก่ร่างกายยังเอามาเยอะๆเลยโอ้โหเป็นพิษเป็นภัยยังเอาเลยครับนี่สู้พืชไม่ได้